ตี้คาเฟ่สนับสนุนโดยเลอคอฟวาโก้บลาวส์บูติกสำหรับสาวพาวเสน่ห์ชุดชั้นใน BSC ลองเจเรในช่วงนี้เรายังอยู่กับคุณหมอมนตรีคำมูลตานะคะเพื่อจะมาขอความรู้กับเรื่องของการทำศัลยกรรมอาทิตย์ที่ผ่านมามีคนให้ความสนใจในเรื่องของการดึงขมับดึงคิ้วนะคุณหมอบอกว่าไม่ได้พูดอันนึงนะทำตาหงแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยลงมาว่าจะเป็นช่วงนี้แหละช่วงหน้าช่วงแก้มช่วงคอหลายคนก็บอกว่าการดึงหน้าทำให้หน้าของเราเนี่ยเปลี่ยนไปได้ภายในพริบตาเราจะต้องมาขอความรู้กันเรื่องนี้หลายคนอยากทำมาคุณหมอเห็นบอกว่าจริงๆแล้วอายุไม่เกี่ยวอายุไม่เกี่ยวเพราะว่าหย่อนคล้อยนี่นะมันมาได้ตั้งแต่อายุ20 25ขึ้นไปแล้วเพราะว่ายุคสมัยนี้การทำงานนอกบ้านเร็วขึ้นนะครับนะทำให้ต้องเจอกับสิ่งแวดล้อมมลภาวะหรือความเครียดนั่นแหละนอนดึกพักผ่อนไม่เป็นเวลาหลายปัจจัยเลยนะครับทำให้ผิวมันอายุมันสั้นลงเสื่อมสภาพหรือเป็นทางเสื่อมสภาพนะครับนะเร็วก่อนวัยมีอะไรบ้างนะคะมลภาวะความเครียดแสงแดดแล้วโรคร้อนขึ้นทุกวันนะครับนะมันก็ทำให้ผิวเราหย่อนบุหรี่แอลกอฮอล์เกี่ยวบุหรี่แอลกอฮอล์ชัดเลยใช่ครับได้เลยครับเนี่ยก็คือจะทำให้หน้าเราเหี่ยวใช่นะครับถ้าเลี่ยงได้เลี่ยงแต่ถ้าเลี่ยงไม่ได้ต้องมาพบแพทย์ค่ะครับอันนั้นก็ปลายทางปลายเหตุแต่ที่สุดคือต้องรักษาสุขภาพออกกำลังกายพักผ่อนเป็นปัจจัยพื้นฐานก่อนนะครับนะมันคือแพทย์เราก็ต้องนอกจากผ่าตัดเสริมสวยเราก็ต้องแนะนำเรื่องการดูแลสุขภาพให้เขากลับไปด้วยนะครับนะเขาจะเป็นการแนวทางป้องกันนะครับนะถ้าพูดถึงวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของการดึงหน้าครับถ้าถามปาล์มมาพูดถึงการดึงหน้าปาล์มจะค่อนข้างรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องใหญ่ใช่ใช่เพราะสมัยก่อนเนี่ยถ้ารุ่นแบบอาโก้เขาเรียกคุณป้าอะไรเงี้ยเวลาเขาดึงเนี่ยสมัยก่อนเขาฟังน่ากลัวเหมือนดึงแล้วแผลจะใหญ่นะเก็บไว้อยู่ตรงนี้อะไรอย่างนี้ปัจจุบันนี้ยังเป็นอย่างนั้นอยู่ไหมคะเรามีเรียกว่าเดี๋ยวหมออธิบายนะครับว่ามันมีระดับการผ่าตัดนะครับนะขึ้นอยู่กับอายุวัยหรือผิวหนังที่หย่อนคล้อยนะครับนะผ่าเป็นน้อยหย่อนน้อยเราก็อาจจะไม่ต้องผ่าตัดเช่นอาจจะใช้ไหมยกไหมผูกก็ได้นะครับนะแต่ถ้าหย่อนคล้อยมากนะครับเราก็ต้องอาศัยการเย็บข้างในนะครับนะเย็บมากเย็บน้อยก็ขึ้นอยู่กับความหย่อนคล้อยหย่อนหยาบนะครับนะมีเลเวลให้คุณเลือกได้ครับเดี๋ยวเราดูภาพจากภาพนิ่งนะครับที่คุณหมอเตรียมมาวันนี้คุณหมอนำภาพนิ่งมาฝากด้วยใช่นะครับนะครับสังเกตดูนะครับอันนี้นิ่งไว้ก่อนนะครับแช่รูปนี้ไปก่อนนะครับนะอันด้านซ้ายนะครับนะจะเป็นแบบ full face lift ก็คือแผลนะครับแผลตรงรอยเส้นประนะครับนะเขาจะไล่มาตั้งแต่หน้าไหล่ผมตรงขมับนะครับแล้วก็มาหน้าใบหูนะครับแล้วอ้อมติ่งหูไปถึงท้ายทอยนะครับนะอันนี้เรียกว่าเป็น full face lift ก็คือสำหรับคนที่แบบโอ้หย่อนมากๆเลยนะครับนะนี่คือดึงทั้งหมดดึงทั้งหมดใช่แผลก็ต้องยาวนะครับนะสำหรับคนอายุ50ขึ้นไปนะครับ50ขึ้นไปนะครับส่วนประเภทที่2นะครับประเภท mid face lift นะครับประเภทนี้คือหย่อนเฉพาะร่องแก้มอันนี้จะเริ่มอายุ30นะครับอายุ30ก็คือร่องน้ำหมากร่องแก้มร่องน้ำหมากใช่นะครับอันนี้อ๋อดึงช่วงนั้นครับก็จะแผลก็จะลงสั้นๆประมาณหน้าใบหูนะครับนะบริเวณหน้าขมับหน้าขมับนะครับเส้นปากนี่คือจะเป็นแผลใช่ไหมคะเส้นแผลใช่ๆนะครับเส้นที่จะซ่อนแผลไว้ครับนะฮะแล้วเราก็จะใช้อุปกรณ์เครื่องมือก็เลาะเข้าไปข้างล่างข้างใต้นะครับนะเพื่อที่จะไปยกโหนกแก้มล่องแก้มให้มันยึดกลับมาตรงบริเวณรอยแผลที่เข้าผ่าตัดนะครับนะอันนี้แผลมันก็จะสั้นนะครับนะออกมาคนไข้ก็พักฟื้นน้อยกว่าการทำแบบ full face ก็คือทำแบบ3ส่วนนะครับนะ mid face ก็คือแบบ2ส่วนนะครับนะได้ประมาณร่องแก้มกับบริเวณขากรรไกรนะครับนะส่วนอันมินิอันนี้มินิแผลสั้นๆเลยนะครับสำหรับคนที่หย่อนเริ่มหย่อนแค่แบบเหมือนสาวๆที่แบบเริ่มมีหย่อนตรงประมาณกระพุ้งแก้มหน่อยๆนะครับนะหน้ามันกลมแก้มเริ่มห้อยหน้าแก้มห้อยแก้มห้อยสมัย10กว่าถ่ายรูปหน้าดูวีพออายุเริ่ม30หน้าข้างล่างเริ่มกลมๆไม่มีคางแบบนี้ใช่ไหมใช่ใช่ครับนะเราจะใช้อาจจะใช้วิธีการดูดไขมันร่วมด้วยนิดหนึ่งแล้วก็ใช้วิธีการดึงแผลแบบสั้นๆนะครับเก็บไว้บริเวณหน้าติ่งหูนิดหน่อยนะครับนะอันนี้คือแผลเล็กมากใช่ไหมแผลเล็กลงนะครับเราก็จะซ่อนแผลได้ดีนะครับภาพต่อไปนะครับนะเดี๋ยวเป็นภาพเกี่ยวกับนะครับนะครับเราดูระดับความหย่อนยานของผิวหนังนะครับนะ
ปัญหาที่เจอคือคนที่มาล่องที่จะมาดึงผิวหน้าคือปรึกษาคือเริ่มต้นคือล่องแก้มอันดับแรกเลยเขียนว่าล่องแก้มนะครับเพราะว่าแน่นอนล่องแก้มมันเกิดจากการขยับเขยื้อนการยิ้มบ่อยๆนะครับทำให้เกิดล่องลึกนะครับสายที่สองเกิดจากกระดูกที่มันยุบตัวลงนะครับกระดูกที่มันยุบตัวลงเนี่ยนะครับทำให้เหมือนกับว่าของที่มันเคยขยายเนี่ยแล้วกระดูกมันทรุดตัวลงนะครับเนื้อผิวหนังข้างนอกที่มันจะเกาะกับกระดูกข้างล่างนะครับในเมื่อกระดูกมันหดตัวเล็กลงเนี่ยนะครับพื้นที่ที่เกาะมันก็จะไม่มีที่เกาะมันก็เลยหนังก็เลยหย่อนคล้อยลงมามันหดได้ด้วยเหรอคุณหมออะไรหดนะครับกระดูกค่ะกระดูกมันทรุดตัวครับกระดูกเรามีทั้งสร้างเสริมสร้างแล้วก็ทำลายอ๋อในวันที่อายุเยอะใช่ใช่นะครับนะเป็นวัฏจักรนะครับนะคือกระดูกเรามีทั้งสร้างแล้วก็การสลายไปพร้อมๆกันนะครับในเมื่ออายุมากขึ้นเนี่ยอัตราการทำลายมันมากกว่าการสร้างนะครับนะมันก็เลยทรุดตัวลงนะครับกระดูกมันเลยแฟบลงบริเวณหนกแก้มแล้วก็เป็นที่มาของร่องแก้มที่มันผิวหนังที่มันจะมีที่เกาะกับกระดูกเรียบๆมันก็กลายเป็นว่ามันก็ที่เกาะน้อยลงมันก็เลยหย่อนลงมาเป็นร่องแก้มนะครับนะแล้วตรงบริเวณส่วนบริเวณตรงเขาเรียกตรงนี้เรียกอะไรตรงร่องน้ำหมากประมาณนี้นะครับนะอันนี้ก็เกิดจากผิวหนังที่มันหลวมนะครับเดี๋ยวรูปต่อไปเดี๋ยวจะมีรูปภาพนะครับอันนี้เดี๋ยวอธิบายภาพนี้ก่อนนะครับนะโอเคภาพนี้นะครับเป็นภาพการผ่าตัดแบบใช้ไหมผูกไหมข้างในเปิดแผลนิดหน่อยแล้วก็ใช้ไหมผูกนะครับนะไหมเย็บเป็นลูปนะครับเป็นรูปวงรีนะครับนะอันนี้ไม่ใช่ร้อยไหมใช่ไหมฮะอันนี้ไม่ใช่ร้อยไหมเป็นการผ่าตัดแบบใช้ไหมยึดข้างในนะครับนะครับจุดแรกที่จะยึดคือบริเวณโหนกแก้มนะครับจุดเส้นสีที่จากหางตานะครับมาถึงบริเวณโหนกแก้มอันนั้นเพื่อจะยึดร่องแก้มให้มันขึ้นนะครับนะส่วนลูปอันที่สองยาวๆนะครับอันนั้นแก้ตรงบริเวณร่องน้ำหมากหรือบริเวณแก้มที่มันยุ้ยๆนะครับนะแล้วก็สุดท้ายอันที่3ในแนวดิ่งข้างหน่อยข้างหูอันนี้จะดึงช่วงคอขึ้นไปนะครับนะเพราะเทคนิคเนี้ยไม่บวมมากเลยนะครับนะเปิดแผลบริเวณหน้าใบหูเหมือนกันแล้วก็ใช้ไหมค่อยๆคล้องค่อยๆเย็บนะครับนะคืออันนี้แผลเล็กพักฟื้นไม่นานประมาณที่เดียวกับทํางานได้แล้วก็ไม่บวมไม่บวมนะครับนะเพราะว่าไม่ได้เลาะแต่ว่าต้องเลือกคนไข้ที่แบบไม่หย่อนนักไม่หย่อนคล้อยนักนะครับนะแล้วก็น้ำหนักผิวไม่มากไม่หนักมากนักนะครับแล้วด้วยนะครับนะถึงจะใช้สามารถใช้วิธีนี้ได้นะครับนี่ก็เป็นอีกวิธีนึงคุณผู้ชมนะครับนะเดี๋ยวไปอีกรูปนึงนะครับนะอันนี้เป็นการผ่าตัดที่กว้างขึ้นนะครับนะก็คือใช้การผ่าตัดเลาะผิวหนังที่หย่อนคล้อยเสร็จแล้วก็เย็บข้างในนะครับให้มันตึงจากข้างในนะพังผืดข้างในแล้วก็ชั้นพังผืดบนกล้ามเนื้อนะครับนะเย็บให้มันระยะทางให้มันสั้นลงนะครับเย็บเป็นคำๆนะครับนะอันแรกก็เย็บบริเวณช่วงหน้าใบหูนะครับเพื่อที่จะตึงบริเวณร่องน้ำหมากร่องแก้มตึงขึ้นไปอีกอันนึงเย็บบริเวณหลังคอนะครับนะก็คือ2จุดเนี่ยเป็นจุดที่ทำให้เกิดแนวดึงนะครับในแนวที่เฉียงๆออกไปบริเวณหลังหูนะครับนะแล้วก็เสร็จแล้วเราก็จะตัดผิวหนังส่วนเกินออกนะครับนะวิธีนี้ทนทานกว่าวิธีแรกที่ใช้ไหมนะครับแน่นอนก็ต้องเหมาะสำหรับคนที่ผิวหย่อนคล้อยมากขึ้นนะครับนะแบบนี้อาการบวมก็จะมากกว่าแบบแรกหน่อยแต่ว่าก็ไม่ถึงมากนักแบบเหมือนกับแบบที่จะพูดต่อไปนะครับนะแต่แบบนี้กลางกลางกลางๆถูกต้องครับมีเดียมกลางๆนะครับนะก็จะใช้วิธีแบบนี้แต่นี่เย็บข้างในใช่ไหมคะเย็บข้างในครับเย็บข้างในนะครับนะเพราะคือไหมที่ใช้ก็เป็นไหมละลายนะครับนะพอมันละลายเสร็จมันก็เกิดพังผืดตามธรรมชาติตามแนวนั้นนะครับตามแนวที่เราเย็บไว้นะครับนะมันก็จะล็อกเรียกว่าล็อกนะทำให้ผิวหนังยึดเกาะจากด้านในใช่เลยครับเราล็อกอันนี้เกิดเรียกว่าการล็อกนะครับนะอันแรกเกิดแบบแรกอธิบายก่อนหน้านั้นเป็นการจากการใช้ไหมดึงแขวนไว้กับจุดยึดแต่แบบนี้เป็นการล็อกข้างในนะครับนะอันแรกเป็นแขวนอันนี้เป็นล็อกล็อกนะครับนะอีกรูปหนึ่งครับรูปต่อไปนะครับนะเอาทีเดียวอันนี้เป็นรูปอธิบายชั้นผิวหนังนะครับหน้าเราเนี่ยนะครับมันจะเป็นชั้นเรียงกันเป็นชั้นๆนะครับอันตัว A นี่เป็นชั้นผิวหนังนะครับตัว B นี่เป็นชั้นไขมันนะครับนะตัว C นะครับตัว C นี่เป็นชั้นพังผืดนะครับพังผืดไอชั้นที่เราคอยยุ่มหรือว่าเย็บกันคือชั้นตัว C ครับชั้นตัว C ชั้นตัว C นะครับตัว C นะครับตัว C ถ้าเป็นตัวที่ชั้นที่สามารถที่จะทำให้หน้ามันหย่อนมันหลวมก็เรียกชั้นตัว C ที่เลาะก็เลาะตัว C เนี่ยแหละตัว C ครับใช่นะครับนะส่วนชั้นตัวตัว D ลงมานะครับตัวดีลงมาเป็นอีกชั้นอยู่ใต้ตัว4นะครับนะชั้นนี้เป็นชั้นหลวมๆชั้นหลวมๆนะครับเป็นชั้นที่มีเส้นประสาทวิ่งมีชั้นเส้นเอ็นยึดเกาะนะครับนะชั้นนี้เป็นชั้นที่ทำงานก็คือใต้ชั้น4คือชั้นดีเราจะเลาะเข้าไปชั้นดีนะครับนะเพราะคือเราทำงานในชั้นดีนะครับบางคนเพราะว่าบางคนไปฉีดสารปลอมแปลกปลอมนะเพราะว่ามันจะไหลเพราะไปฉีดไอ้ชั้นตัวดีเพราะมันไหลลงในโพรง
มันดินนี่เป็นโพรงมันเหมือนชั้นหลวมๆคือถ้าเกิดว่าคุณฉีดสารแปลกปลอมจากคนที่ไม่ใช่หมอเขาไม่มีความรู้เนี่ยเนี่ยคุณหมออธิบายให้คุณฟังนะถ้าเข้าไปถึงตัวดีรับรองว่าถ้าฉีดตาเนี่ยไหลไปที่จมูกแน่มันจะไหลครับมันจะไหลแต่ถ้าฉีดในชั้น A ไม่เป็นไรชั้นไขมันมันก็ไม่เป็นไรตึ้นแบบในชั้นตื้นๆชั้น B ชั้น B โทษทีชั้น B จะไม่เป็นไรนะแล้วชั้น D มันจะไหลและโอกาสไหลได้นะครับนะแล้วก็ชั้นนี้แหละเป็นชั้นที่มาของว่าผิวที่มันหย่อนคอยเพราะชั้นนี้มันสไลด์มันสไลด์คือมันหย่อนเพราะว่าไอ้ชั้นนี้มันหย่อนเพราะคือเราต้องเลยยกไอ้ชั้นตัว C ด้านหน้าตัว D นะครับนะเพื่อที่จะเย็บให้มันแน่นล็อกให้มันแน่นนะครับชั้นผังผืดเนี่ยใช่ชั้นผังผืดนะครับนะครับเหมือนผังผืดเกาะน้อยมันก็หย่อนหย่อนใช่ครับต้องไปทำให้มันเกาะเยอะๆส่วนชั้นสุดท้ายชั้น E ในชั้นติดกระดูกเลยนะครับเรียกเยื่อหุ้มกระดูกนะครับนะเพราะการผ่าตัดวิธีก็มีการผ่าตัดในชั้นตัว E เหมือนกันเรียกการผ่าตัดเซาะเข้าไปใต้เยื่อหุ้มกระดูกเลยนะครับแบบนี้ก็จะเหมาะสำหรับคนที่แบบดึงคิ้วซึ่งอธิบายไปสัปดาห์ที่แล้วที่เราใช้การผ่าตัดสองกล้องนะครับนะไอ้แบบเนี้ยแบบสุดท้ายเนี่ยจะแน่นที่สุดเพราะเหนียวที่สุดเพราะมันยึดกับกระดูกค่อนข้างถาวรแต่ว่ามันก็จะบวมมากหน่อยเพราะเป็นเลาะใต้เยื่อหุ้มกระดูกไปนะครับนะก็คือเราเรียงลำดับ A B C D E นะครับให้เข้าใจง่ายเลยนะครับว่าเออผนังเรามันแก่เนี่ยหน้าเรามันเป็นชั้นชั้นแบบนี้นะครับสไลด์กันลงมานะครับพออย่างที่บอกอธิบายตอนแรกนะครับพอชั้นกระดูกชั้น E เนี่ยมันหดตัวไอ้ชั้น A B C D มันที่เกาะมันก็น้อยลงครับของมันเล็กลงชั้นดีชั้น E มันเล็กลงครับชั้นที่เหลือข้างบนเนี่ยมันที่มันให้มันจะเกาะได้ราบเรียบมันก็ที่เกาะมันน้อยลงมันก็กลายเป็นว่ามันก็จะแฟบมันก็หลวมๆหลวมๆหย่อนลงมาเหมือนคนลดความอ้วนเร็วๆแล้วเนื้อมันเหี่ยวๆอย่างนั้นใช่ๆนะครับนะครับเดี๋ยวเรารูปต่อไปนะครับรูปต่อไปอันนี้เป็นรูปแจ้งอันนี้คนเดียวกันเหรอคะคนเดียวกันนะครับหลังผ่าตัดที่เราผ่าตัด1ปีนะครับเปรียบเทียบซ้ายขวานะครับนะว่าคนที่ก่อนผ่าตัดนะครับริ้วรอยมาตั้งแต่ข้างบนเลยครับหน้าผากรอยย่นหน้าผากนะครับคิ้วที่มันตกตาที่มันปลือนะครับนะรอยหางตาตีนกานะครับนะแล้วก็ไล่ลงมาถึงบริเวณท่วงแก้มนะครับที่มันเคิร์ฟมันเสียมันไม่เป็นเคิร์ฟที่ต่อเนื่องนะครับมันเหมือนแยกใหญ่ๆเป็นขึ้นนะครับมาถึงบริเวณร่องน้ำหมากนะครับส่วนที่เป็นรอยพับมันก็มาถึงบริเวณคางแล้วก็มาถึงคอที่เป็นชั้นนะครับนะอันนี้เป็นผ่าตัดแบบไหนคะคุณหมออันนี้ผ่าตัดแบบ full face นะครับนะ full face เลยนะคือแล้วก็ full face คือไล่ตั้งแต่หน้าผากส่วนบนนะครับแล้วก็มาถึงขมับนะครับแล้วก็มาถึงคอเลยใช่เลยนะครับอันนี้รูปข้างๆครับจะเห็นอีกนะครับเดี๋ยวลองถัดไปอีกรูปหนึ่งนะครับนะจะเป็นรูปให้เห็นด้านข้างว่าแผลผ่าตัดเป็นยังไงนะครับนะโอ้แต่ว่าต่างกันเยอะมากอย่างน้อยย้อนอายุคือถามว่า10ปีไหมก็ประมาณ10ปีได้นะครับนะนั่นคือถ้าคนไข้ที่หวังผลระยะยาวเราจะเลื่อนรูปนะครับหวังผลที่อันนี้เป็นรูปเปรียบเทียบซ้ายขวาให้เห็นชัดๆเลยนะครับว่าต่างกันก่อนและหลังทำนะครับนะครับรูปข้างๆนะครับนะเราเห็นว่ารอยแผลอะไรนี่ก็เรียบเนียนเลยไม่เห็นมีแผลเลยใช่ครับครบ1ปีไปแผลทุกอย่างมันจะเรียบเนียนถ้าดึงแบบถูกวิธีนะครับนะดึงแบบที่มันล็อกแน่นข้างในนะครับคอก็จริงๆแผลอยู่ตรงไหนป่ะคะคุณแผลอยู่หน้าลายผมนะครับนะหน้าลายผมแล้วก็มาถึงหน้าใบหูนะครับนะแต่นี่เราดูไม่รู้เลยนะคะใช่รู้อย่างเดียวว่าคุณพี่คนนี้ใช้คุณพี่เลยนะคุณพี่คนนี้แกดูสวยขึ้นครับนี่ก็อีกเคสหนึ่งครับที่ให้ดูนะครับว่าร่องแก้มที่ยาวที่ลึกนะครับนะคางที่หย่อนคล้อยนะครับนะแล้วก็ดวงตาที่มันดูไม่สดใส นะครับนะหลังทำไป10เดือนนะครับก็ดวงตาก็โตขึ้นนะครับคุณผู้ชมช่องคอจะเป็นส่วนที่คนไข้จะไม่ค่อยชอบเพราะวันคอเหี่ยวๆก็คือคอมีเหนียงเหี่ยวๆเหมือนคอเต่าเป็นคุณป้านะครับนะเป็นคุณป้าค่ะสาวๆก็จะไม่มีเหนียงที่คอนะครับคอจะเรียบตึงนะครับนะทุกคนจะให้ดูสาวๆแน่นอนคอก็ต้องตึงด้วยนะครับไม่ใช่เราทำแต่หน้าตึงแล้วก็คออันยังเหี่ยวอยู่คนก็มองว่าอ่ะอันนี้หน้าดูแปลกๆดูปลอมๆนะครับคอมันต้องเรียบตึงเข้าไปถึงลูกกระเดือกด้วยครับถึงจะเป็นการย้อนวัยที่สมบูรณ์แบบสมัยก่อนเขาบอกว่าศัลยกรรมเนี่ยเขาศัลยกรรมคอกันไม่ได้เดี๋ยวนี้ทำได้แล้วนะคะครับก็คือดึงได้นะคะสามารถทำไปพร้อมกับการดึงหน้าร่วมกันได้เลยนะครับโอ้คุณผู้ชมแบบนี้น่ะคุณผู้ชมดูจากรูปสุขภาพจิตมันต้องดีขึ้นแน่ครับต้องดีขึ้นแน่อันนี้ปั๊มถามเผื่อคุณผู้ชมทางบ้านนะคะพักฟื้นอะไรอย่างเงี้ยมันนานไหมคะคุณหมอครับการพักฟื้นแน่นอนขึ้นอยู่กับการระดับการผ่าตัดนะครับนะถ้าทำแผลผ่าตัดโซนมินิน้อยๆก็พักฟื้นสั้นๆ2 สัปดาห์เลย
แต่ถ้าแน่นอน full face อะไรอาจจะต้องเป็นเดือนนะครับนะนะครับแต่ว่าแน่นอนผลการรักษาอะไรก็อยู่ยาวเป็น10ปีนะครับนะโอ้คุณผู้ชมคะถ้าเกิดว่าใครที่มีคำถามฟังแล้วสนใจมันมีตั้งแต่ผ่าน้อยๆผ่ากลางๆไปผ่าใหญ่ๆมันก็อยู่ที่ว่าคุณต้องการยังไงแล้วก็อยู่ที่พื้นฐานของคุณเป็นมายังไงอายุไม่เกี่ยวนะคะสามารถโทรศัพท์ไปสอบถามเรื่องราวหรือข้อมูลเพิ่มเติมที่ทางสมาคมได้ที่เบอร์โทรศัพท์021470661และ0849193456รวมไปถึงแพทย์นะคะที่ดูรายการเราแล้วอยากจะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในสมาคมนะทางสมาคมก็ยินดีสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์เดียวกันพอดีว่าเวลาเราน้อยมากเวลาหมดเวลาวันนี้ได้รับความรู้เกี่ยวกับการดึงหน้าไปแบบแน่นๆต้องขอขอบพระคุณนะคะนายแพทย์มนตรีคำมูลตากรรมการสมาคมศัลยกรรมและเวชศาสตร์เพื่อการเสริมสวยประเทศไทยอาทิตย์หน้าขอเชิญตัวมาอีกนะคะพูดคุยในเรื่องของการทำศัลยกรรมจมูกกันหน่อยนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณหมอนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับมาครับพักสักครู่ก่อนค่ะบิวตี้คาเฟ่